นับสนุนโดย V Villas หัวหินไทยแลนด์ดาลันครีมบำรุงผิวสูตรน้ำมันมะกอกแดหน้าสบู่เหลวสดชื่นละมุนผิวอินโดมีมีโกเร้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบแห้งเส้นเหนียวนุ่มไม่เหมือนใครสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการ The Lisa Showรายการวาไรตี้สำหรับผู้หญิงยุคใหม่นะคะที่ใส่ใจเรื่องของสุขภาพความงามรักการท่องเที่ยวและรู้จักที่จะบริหารชีวิตให้มีความสุขพบกับลิซ่าอลิซาเบธแซดเลอร์ลีนานุชัยเช่นเคยนะคะวันนี้ขอเอาใจคุณสาวๆที่อยากจะสวยแบบครบทุกมิตินะคะครบทั้ง360องศาเลยเพราะว่าเชื่อว่าคุณผู้หญิงส่วนใหญ่ก็อยากจะมีบุคลิกภาพที่ดีใช่ไหมคะมีรูปร่างที่ดีแบบไร้ไขมันส่วนเกินและเรื่องของสุขภาพฟันการที่มีฟันขาวดูสะอาดเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยค่ะวันนี้ช่วงลิซ่าทอล์กก็จะพาคุณผู้ชมนะคะไปพูดคุยกับสาวเก่งคนหนึ่งค่ะเธอเป็นอดีต Miss Universe Thailand ในปี2007ซึ่งตอนนี้เธอก็หันมาจับธุรกิจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพที่ซ่ากำลังพูดถึงน้องกวางฟ้ารุ่งยุติธรรมค่ะกับบริษัทของเธอนะคะที่ตั้งชื่อสถาบันว่า Tiara School of Style and Personality ค่ะวันนี้เธอจะมาสอนให้เราได้รู้นะคะว่าการมีบุคลิกภาพที่ดีเนี่ยต้องทำอย่างไรกันบ้างจากเย็บผ้าเบอร์นีน่า Made to Create นิตยสาร Spa Paradise นิตยสารการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพช่วง Lisa Talks วันนี้ค่ะพามาพูดคุยกับสาวสวยแล้วก็เก่งมากๆของวงการเราเลยนะคะเธอเคยเป็นอดีต Miss Thailand Universe ปี2007ด้วยกวางฟ้ารุ่งยุติธรรมนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะพี่ลิซ่าแล้วพี่ลิซ่าไม่ได้หรอกแล้วกวางก็สูงมากด้วยสูงเท่าไหร่เลย180ค่ะค่ะวันนี้เนี่ยที่มาแอบพามาที่นี่เลย Tiara School of Style and Personality ค่ะโอ้โหถ้าอยากจะสวยบุคลิกดีก็ต้องมาที่นี่ใช่ไหมคะทำมานานหรือยังคะ Tiara School นะคะก็จริงๆเปิดมาสักพักแล้วล่ะค่ะสักพักใหญ่แล้วก็เราเองเนี่ยก็ได้เทรนน้องๆ Miss Teen Thailand มา2ปีแล้วนะคะเป็นสปอนเซอร์ในร่วมการดูแลแล้วก็ฝึกน้องๆด้วยนะคะรวมถึงน้องๆ Miss Universe Thailand ปีล่าสุดนะคะที่ได้ตำแหน่งทุกคนเราก็มีการเทรนให้กับน้องๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแสดงหรือว่า performance ที่น้องจะต้องปรับปรุงแล้วก็พัฒนาตนเองในการประกวดเมืองนอกคือกวางเดินแบบที่ต่างประเทศมาก่อนที่ประเทศฮ่องกงนะคะหลายเดือนอยู่แล้วก็บินไปบินกลับแล้วก็มีประสบการณ์ทางด้านนางแบบอยู่แล้วสำหรับคนที่สนใจอยากจะเข้ามาแบบเกี่ยวกับวงการนางแบบเดินแบบยังไงอยากจะพรีเซนต์เสื้อผ้าสวยๆใช่จะทำยังไงรวมถึงนางงามเนี่ยซึ่งแน่นอนกวางก็มีประสบการณ์ตรงนี้แล้วก็เป็นกรรมการโอ้ผ่านเวทีใหญ่มาแล้วแล้วก็รวมถึงแทนซูเปอร์มาเดลเดี๋ยวกวางก็เคยเป็นกรรมการมาก่อนเราก็เลยรู้แนวว่าการพัฒนาตนเองต้องเป็นยังไงบ้างเลยมีโอกาสได้มาจับต้องตรงนี้ค่ะแล้วก็สามารถถ่ายทอดถึงเรื่องราวที่เราได้ประสบการณ์มาแล้วก็สิ่งที่เขาจะต้องปรับปรุงค่ะนี่ก็เลยเป็นที่มาของการก่อตั้งนะคะสถาบัน Tiara School ของกวางนั่นเองนี่ต้องถามดีกว่าว่าที่นี่เนี่ยมีสอนหลักสูตรอะไรบ้างคะกวางค่ะสำหรับหลักสูตรนะคะของกวางก็จะมีหลักสูตรบุคลิกภาพทั่วไปนะคะให้กับบุคคลที่สนใจอยากจะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เหมือนกันตั้งแต่25ปีขึ้นไปเราสอนอะไรบ้างจริงๆก็จะสอนเรื่องของการเดินการนั่งนะคะรวมถึงเรื่องการความคิดต่างๆซึ่งเราจะมีการใช่ทัศนคติเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่จะออกมาแบบเป๊ะได้เนี่ยการที่คนเราจะเป๊ะได้มันต้องมีความคิดความมั่นใจตนเองซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีหลักสูตรแล้วก็ท่านคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญทางด้านตรงนี้มาสอนด้วยค่ะอ๋อมีเป็นทีมอาจารย์เลยมีกวางด้วยถูกต้องค่ะของกวางเนี่ยจะดูในเรื่องของท่วงท่าการเดินค่ะอีกอย่างนึงด้วยค่ะตอนปิดเทอมนี้ที่จะถึงนะคะก็คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถให้น้องๆที่อายุตั้งแต่8ขวบขึ้นไปถึง15ปีนะคะมาร่วมกิจกรรมกันได้ด้วยก็จะมีเหมือนกับคอร์สบุคลิกภาพของน้องๆให้น้องๆมาทำกิจกรรมการมาเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นนะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรับประทานอาหารมารยาททางสังคมต่างๆใช่ตรงนี้จริงๆต้องฝึกตั้งแต่เด็กๆเลยเชื่อว่าฟังขนาดนี้นะคะคุณผู้ชมรายการ The Lisa Show คงอยากที่จะมาเรียนที่นี่นะคะที่ Tiara School ของน้องกวางแล้วนี้ติดต่อที่ไหนมี Facebook เว็บไซต์หรือเบอร์โทรศัพท์ไหนบ้างคะมี Facebook นะคะสำหรับ Facebook ก็คือ www.facebook.com นะคะ /tiaraschool ค่ะสำหรับผู้สนใจนะคะก็สามารถโทรเข้ามาได้ค่ะ0814552199นะคะและอย่าลืมนะคะบอกว่าเป็นแฟนของ The Lisa Show ค่ะจะมีส่วนลดพิเศษให้ค่ะไหนๆพาคุณผู้ชมนะคะบุกมาถึง Tiara School ของกวางแล้วเนี่ยต้องให้กวางสอนเรานิดนึงดีกว่าไปค่ะถึงแล้วอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะใช่ค่ะห้อ
้องเรียนของเทียร่าสกูลมี2ห้องด้วยกันนี่วันนี้เราจะมาเรียนกันกับคุณครูกวางนะคะถ้างั้นเดี๋ยววันนี้กวางจะสอนอะไรลิซ่ากับคุณผู้ชมเดี๋ยวลิซ่าโชว์ก่อนก็เวลายืนปุ๊บเราต้องรู้สึกเหมือนแบบเหมือนตุ๊กตาหุ่นกระบอกงงไหมคือเหมือนกับว่าเวลาตุ๊กตาหุ่นกระบอกเนี่ยเขาจะมีเส้นตรงทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยด้านเหมือนไก่ย่างอะเหรอหน้าหมุนไม่ขนาดนั้นนะแต่ว่าคือเราต้องรู้สึกว่าทุกอย่างตรงเส้นตรงแนวธรรมดาแล้วเก็บก้นเก็บท้องนี่ไหมคือจะบอกว่าถ้าเราเกรงตรงหน้าท้องเนี่ยฮึบเข้าไปมันจะพอดีไม่ต้องแบบแต่อย่างนี้นะไม่ใช่อย่างนี้นะแค่แบบช่วยบริหารหน้าท้องด้วยแล้วนี่เรายืนไปพิธีกรล่ะหรือว่าเรายืนสมมติประกวดอะไรอย่างเงี้ยยืนประกวดนี่จะมีหลายคนก็มีแบบอ๋ออ่าฮะมีอย่างนี้ใช่ไหมห้อยขาเวลาถ่ายรูปอย่างเงี้ยไม่ต้องเป็นนางงามเถอะก็ยืนอย่างนี้ขาตอนแรกก่อนเวลายืนปกติทั่วไปต้องชิดกันนะคะปลายเท้าไม่แบะอย่างนี้ไม่ได้เลยแชปลินนะไม่ได้ไม่ได้หรืออย่างนี้บางคนเขาฮิตญี่ปุ่นก็ไม่เอาเออคาวาอี้ไม่ได้ไม่สวยนะก็ว่ามันดูรูปร่างมันผิดมันผิดสัดส่วนไปหมดเลยใช่ใช่นะคะต้องยืนเพราะฉะนั้นต้องยืนแบบนี้ค่ะปลายเท้าตรงๆปลายเท้าตรงเลยและบางคนนะคะที่จะมีปัญหาเรื่องขาโก่งโอ้ทำไงล่ะอุ้ยทำไมเป็นช่องไม่สวยไม่สวยใส่กางเกงฟิตนี่ไม่ได้ใช่ถอยไปถอยไปข้างเท้าขวาก็ได้เหรอเท้าขวาก่อนถอยไปที่14:00 น.นั่นเองคือปลายเท้าปลายเท้าเปลี่ยนไปใช่ค่ะเห็นไหมจะสังเกตได้เลยถ้าเรายืนถ้ามาจากตรงๆนะคะถ้ากล้องมาจากตรงๆเนี่ยจะเห็นเลยว่าช่วงขาตรงนี้เนี่ยช่องนั้นหมดไปแล้วปัญหาเรื่องขาโก่งนี่ไม่เห็นแล้วนะไม่เห็นแล้วไม่มีช่องมันจะแบบนางงามไงบ่ายสองนะบ่ายสองบ่ายสองนะคะที่ถอยไปนะใช่ใช้เท้าขวาถอยไปนะคะส่วน10 โมงเท้าซ้ายนั่นเองเท้าซ้ายไปไหนอ่ะไปด้านนู้นเท้าขวาก็ต้องหมุนค่ะตรงนะคะตรงไม่ใช่อย่างนี้นะคะถ้าเป็นเท้าซ้ายต้องเป็น10เอ้ยคือต้องมี12กับ10ไงคือแล้วแต่แบบใดแบบหนึ่งป่ะใช่ค่ะถ้าถนัดถอยขวาก็เป็นบ่าย2ถ้าเป็นด้านซ้ายก็ให้เท้าซ้ายเนี่ยเป็นที่10โมงใช่ชี้ไป10โมงอย่างนี้แล้วเท้าข้างหน้าคือตรงตรงๆไม่เบี่ยงซ้ายไม่เป็นแล้วช่วงบนล่ะคะตัวเรายังไงอ่ะช่วงบนนะคะจริงๆก็ต้องตร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 งใช่ตรงตรงมืออย่างแบบนี้จับประสานกันแบบนี้นะคะเออดูสวยจะไม่ใช่แบบนี้กลับพอถ้าสังเกตได้เลยว่าคนที่ช่วงตุ๊กจีนอะแล้วก็แบบเฉยๆไม่สวยนะคะแบบนี้เขาแสดงบอกว่าเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจรู้สึกตื่นเต้นคนจะกลัวดูละกลัวนะเพราะฉะนั้นเราปล่อยสบายๆนะคะแค่แบบแค่นี้ก็ได้แล้วแล้วก็ข้างๆนี่ไว้ข้างๆลำตัววันนี้ฝากให้กวางฝากถึงคุณผู้ชมดีกว่าที่แบบเป็นผู้หญิงนะคะที่ทำงานเยอะๆเหมือนกันอยากจะแบบมีความมั่นใจอยากจะบริหารชีวิตให้มีความสุขเนี่ยมีแนวทางอย่างที่กวางอยากจะฝากไว้บ้างสำหรับกวางเองนะคะก็ต้องทำงานเยอะเหมือนกันนะช่วงนี้ก็พยายามหาเวลาให้กับตัวเองบ้างนะคะก็พยายามหาสิ่งดีๆแล้วก็รวมถึงนะวันว่างก็อาจจะไปพักผ่อนบ้างนะคะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่อยากจะมีบุคลิกภาพดีและมีความมั่นใจนะคะก็มาหากวางได้เลยนะยินดีได้เลยนะคะนี่ขอบคุณกวางฟารุ่งที่ทำมาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหลักของการทำงานเนี่ยเขาจะเข้าไปละลายไขมันจากไขมันที่เป็นก้อนเนี่ยจะกลายเป็นน้ำหมดแล้วเราก็ดูดออกมาค่ะ